สุดฤทธิ์ร่วมสนับสนุนโดยชัยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสมเด็จพระเทพรัตน์ทรงโปรดภัตตาคารตั้งใจอยู่มีผู้ถามลัดดาผ่านอีเมลลัดดาทีวี @hotmail.com ถามว่าครั้งหนึ่งลัดดาเคยเปิดปูมถึงร้านอาหารจีนย่านเยาวราชร้านอาหารจีนย่านเยาวราชที่พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงใช้เป็นสถานที่พระราชทานเลี้ยงให้แก่นักเรียนโรงเรียนในร้อยจปรนั้นมีชื่อว่าอะไรและมีสถานที่ตั้งอยู่ส่วนไหนของเยาวราชบังเอิญลัดดาจำได้ว่าร้านดังกล่าวมีชื่อว่าภัตตาคารตั้งใจอยู่เจ้าของร้านชื่อนายเอียวแซ่ตั้งและนางลิ้วแซ่เลียวสองสามีภรรยาชาวจีนจากโพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในย่านเยาวราชกล่าวเฉพาะนายเอียวแซ่ตั้งเดิมทำงานธนาคารแต่เพราะมีฝีมือในการทำอาหารจึงได้ตั้งร้านอาหารแห่งนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2485โดยใช้ชื่อตั้งใจอยู่พร้อมเปลี่ยนนามสกุลเป็นชื่อเดียวกับร้านนับถึงวันนี้เนิ่นนานกว่า70ปีแล้วนายเอียวแซ่ตั้งและนางลิ้วแซ่เลียวดำเนินกิจการร้านตั้งใจอยู่อย่างเจริญรุ่งเรืองกระทั่งทั้งสองได้จากไปสู่อีกภพชาติหนึ่งบุตรชายและสะใภ้คือสุปชัยกับจันทราตั้งใจอยู่จึงดำเนินกิจการสืบทอดจากบิดามารดาและดำเนินธุรกิจได้เจริญรุ่งเรืองเช่นกันครั้นเมื่อปีพุทธศักราช2545เดือนกรกฎาคมวันอังคารที่16พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินนำคณะนักเรียนในร้อยจปรปี5ทัศนศึกษาชัยนาทาวพร้อมกับพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนในร้อยจปรในคราวนั้นณร้านตั้งใจอยู่ยังความปลาบปลื้มแก่คนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชที่รอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นรวมทั้งตระกูลตั้งใจอยู่อันได้แก่สุภชัยและจันทราตั้งใจอยู่บุตรธิดาจำนวน6คนและต้องไม่ลืมว่าเมนูพิเศษที่พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงโปรดเป็นพิเศษและทางร้านตั้งใจอยู่จัดถวายในวันนั้นมี9อย่าง9รสคือ 1. ออเดิร์ฟอันได้แก่กะหล่อจี้อ่อส่วนกังผัดพริกเกลือ 2. หูฉลามแผ่นตุ๋นยาจีน 3. คะน้าฮ่องกงผัดเป๋าฮื้อเม็กซิโก 4. ก้ามปูนึ่งโอ่น้ำจีนหรือน้ำเลียบหมูสับ 5. กังป่วยหรือหอยเชลล์แห้งตุ๋นไชเท้าผักกาดขาว 6. ขาห่านอบบะหมี่ 7. ราดหน้าพระกระโดดกำแพง 8. แกงจืดลูกชิ้นปลาและ 9. แปะก๊วยมันมือเสือทั้งนี้ควรทราบด้วยว่าปัจจุบันภัตตาคารตั้งใจอยู่มี2สาขา1คือสาขาเยาวราชดั้งเดิมเลขที่ 85-89 ถนนเยาวพาณิชย์เยาวราชมีนางสาวอุศนีตั้งใจอยู่บุตรสาวและนายวีรชาติตั้งใจอยู่บุตรชายของสุภชัยและจันทราตั้งใจอยู่เป็นผู้ดูแล1คือสาขาสุรวงศ์ชั้นใต้ดินอาคารวอลล์สตรีทมีนายวรวุฒิตั้งใจอยู่บุตรชายคนที่2เป็นผู้ดูแลที่แสนสำคัญพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระกรยาหารเฉพาะที่ภัตตาคารตั้งใจอยู่สาขาเยาวราชเท่านั้นแต่ยังมีรับสั่งให้ทางร้านจัดโต๊ะจีนเข้าไปทั้งในวังสวนจิตและวังสัปปทุมอยู่อย่างเป็นประจำสม่ำเสมอสมเด็จพระเทพรัตนกับเพลงไทยเดิมและเพลงลูกทุ่งลัดดาขอแสดงความจงรักภักดีให้คำตอบหลังคำถามที่มีผู้ถามผ่านอีเมล laddatv@hotmail.com ถามถึงความสนพระทัยในเรื่องเพลงไทยเดิมและเพลงลูกทุ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดังนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเครื่องสายไทยทุกชนิดส่งสอด้วงสอสามสายกับสออู้และตีระนาดเอกระนาดทุ้มกับพ้องวงได้ดีกล่าวเฉพาะสอด้วงส่งนำการบรรเลงทุกครั้งที่ร่วมวงและส่งขับร้องเพลงลาวดำเนินสายได้เยี่ยมมากทรงสอนพระไทยและทรงศึกษาเพลงไทยเดิมมาแต่ครั้งอยู่โรงเรียนจิตรดาเมื่อเข้าเป็นน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทยของสโมสรมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีเจริญใจสุนทรวาทินเป็นพระอาจารย์พระอาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินเคยบอกลัดดาว่าพระองค์ทรงเรียนเพลงที่สูงได้ดีอาทิ
ถอนสมอเถาทรงเข้าพระทัยเรื่องดนตรีไทยอย่างลึกซึ้งถึงแก่นและพระองค์ทรงเป็นหลักชัยให้ดนตรีไทยตื่นตัวอย่างมากกล่าวสำหรับเพลงลูกทุ่งทรงโปรดขับร้องเพลงลูกทุ่งบนเวทีมาหลายหนหลายคราวอย่างคราวหนึ่งเสด็จไปในงานเลี้ยงฉลองแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยมีอายุครบรอบ80ปีพระองค์ทรงขับร้องเพลงลูกทุ่งถึง5เพลงติดต่อกันได้แก่เพลง1ใน100 30ยังแจ๋วจะขอก็รีบขอสารวันเตี้ยลงและเพลงสาวขอนแก่นนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปถึงเวลา 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ